สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงเอาจังกับการไล่ล่าเจดอนซานโชมากขึ้นหลังสกายตีข่าวยืนค่าตัวรอบใหม่เข้าใกล้กับที่ดอร์ทมุนด์ต้องการแล้วสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นซื้อเจดอนซานโชปีกบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อีกรอบด้วยค่าตัวที่เชื่อว่าอยู่ในระดับที่มากกว่า75ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,300 ล้านบาทก่อนหน้านี้ปีศาจแดงเคยยื่นข้อเสนอ67ล้านปอนด์หรือ 2,948 ล้านบาทบวกกับโบนัสต่างๆตามเงื่อนไขเข้าไปอีก8ล้านปอนด์แต่โดนเสือเหลืองบอกปัดเพราะต้องการได้ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์หรือ 3,520 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าซานโชตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมนยูได้แล้วทำให้ตอนนี้เหลือแค่ให้ทั้ง2สโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันให้ได้เท่านั้นโดยที่ดาวเตะวัย21ปียังมีสัญญากับดอร์ทมุนด์จนถึงซัมเมอร์ปี2023ขณะเดียวกันรูนาคิเช่นสื่อเยอรมนีรายงานว่าดอร์ทมุนด์คีเซนตายให้เวลาแมนยูในการยื่นซื้อซานโชต้องจบสิ้นก่อนวันที่10สิงหาคมนี้ในเวลานี้ซานโชอยู่ในทีมชาติอังกฤษชุดลุยโร2020อย่างไรก็ตามยังไม่ได้โอกาสลงสนามใน2เกมรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาซึ่งสิงโตคำรามเอาชนะโครเอเชีย 1-0 และเสมอสกอตแลนด์ 0-0 จอห์นบาร์นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเชื่อการเซ็นสัญญากับเจดอนซานโชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะไม่ช่วยให้พวกเขากลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เนื่องจากปัญหาที่แท้จริงของทีมคือเกมรับที่ยังเป็นจุดอ่อนอย่างไรก็ตามอดีตกองหน้าวัย57ปีก็ยังเชื่อว่าการดึงซานโชมาร่วมทีมได้นั้นถือเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของปีศาจแดงแต่พวกเขายังต้องการกองหลังที่จะมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายในฤดูกาลหน้าด้วยพวกเขาจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้อยู่ที่เกมรุกและการจบสกอร์พวกเขามีนักเตะอย่างคาวานี่กรีนวูดมาซิยาวแรดฟอร์ดเฟอร์นานและป็อกบาซึ่งเป็นตัวรุกที่เก่งกาจอยู่แล้วซานโชจะเข้ามาเพิ่มอีกคนแต่ปัญหาของพวกเขาคือยังไม่สม่ำเสมอมากพอยังเสียประตูและแพ้ในเกมซึ่งเป็นเพราะกองหลังที่ยังเป็นจุดอ่อนมันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีของพวกเขานักเตะดาวรุ่งของอังกฤษที่คุณต้องการแต่ผมไม่คิดว่ามันจะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงได้พวกเขาจะติดท็อป4แต่ยังไม่มีความคงเส้นคงวาและยังไม่มีความสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับมากพอในการที่จะไปสู้กับแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลได้โมฮัมเหม็ดบูฮาฟซี่นักข่าวคนดังของ RMC สื่อฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามิโน่ไลโอล่าเอเย่นของพอปอกบามิดฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุยกับปารีสแซงต์แชร์แมงถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปร่วมทีมปอกบาเหลือสัญญากับแมนยูอีกเพียงแค่ปีเดียวซึ่งที่ผ่านมาข่าวออกมาหลายกระแสทั้งเรื่องการต่อสัญญาใหม่ที่ต้นสังกัดพยายามเดินหน้าเจรจาแต่เจ้าตัวเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการพร้อมชี้ว่าตอนนี้มุ่งมั่นกับศึกยูโรส่วนที่เรื่องของสัญญาปล่อยเป็นหน้าที่ของเอเย่นคนดังบูฮาฟซี่ออกมาเผยว่าไลโอล่าได้มีการพูดคุยกับแป๊ะแชร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ว่าป็อกบาอาจจะไปค้าแข่งในถิ่นปาร์คเดอแพรงเป็นเรื่องจริงที่แป๊ะแชร์จับตาดูป็อกบานาเซอร์อัลเคไลฟี่อยู่ที่นีสกับไลโอล่าเมื่อ3วันก่อนทั้ง2คนพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตของมอยเซคีนมิเชลบัคเกอร์รวมถึงป็อกบาแมนยูไนเต็ดไม่ต้องการขายเขาแต่ป็อกบาไม่ต้องการต่อสัญญาใหม่และยูไนเต็ดเรียกร้องค่าตัว80ล้านยูโรสื่ออิตาเลียนรายงานอินเตอร์มิลานเล็งเป้าขอยืมโทนี่ฟันเดเบกกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมแกล่งแทนที่คริสเตียนเอริกเซนที่ยังไร้กำหนดคืนสนามหลังเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอีริกเซนหมดสติคาสนามและหยุดหายใจในเกมที่เดนมาร์กพ่ายฟินแลนด์0ประตูต่อ1ในศึกยูโร2020รอบแบ่งกลุ่ม B เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ทีมแพทย์สามารถปั๊มหัวใจช่วยเหลือเจ้าตัวได้ทันจนสุดท้ายกลับมาคืนชีพอย่างปาฏิหาริย์ล่าสุดเจ้าตัวสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เป็นที่เรียบร้อยแต่ต้องมีการฝังอุปกรณ์กระตุ้นหัวใจอัตโนมัติเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและยังไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาลงสนามได้ตอนไหนนอกจากนี้แข้งวัย29อาจจะไม่สามารถค้าแข้งในอิตาลีได้อีก
เนื่องจากมีกฎข้อบังคับว่าห้ามคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจลงแข่งขันกีฬาอาชีพกระทั่งกอโชแมคคาโต้เปิดเผยหมู่ใหญ่อินเตอร์มิลานกำลังมองหาตัวแทนของอีริกเซนเพื่อช่วยทีมในซีซั่นหน้าซึ่งพวกเขาได้มองไปที่โดนี่ฟันเดเบกมิดฟิลด์ตัวสำรองของแมนยูไนเต็ดหลังไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมปีศาจแดงได้และมีข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากทีมโอลด์ทราฟฟอร์ดในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าอินเตอร์มิลานไม่มีงบประมาณในการเสริมทัพมากพอที่จะเซ็นสัญญากับแข้งทีมชาติฮอลแลนด์แบบถาวรจึงหวังจะยืมตัวเพื่อมาใช้งานก่อนแกรี่ เนวิลล์ตำนานแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปลื้มกับการออกแบบชุดเหย้าของสโมสรที่จะใช้ใส่ในฤดูกาลใหม่และมีภาพหลุดออกมาในโลกโซเชียลระบุเป็นชุดที่ไม่มีความเป็นปีศาจแดงเอาซะเลยแกรี่ เนวิลล์ตำนานฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษสโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกโรงวิพากษ์วิจารณ์ชุดแข่งเหย้าของปีศาจแดงหลังมีภาพหลุดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภาพดังกล่าวมีการเผยแพร่ทางโลกโซเชียลเป็นทีมชุดเหย้าจากการออกแบบของ Adidas บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกซึ่งยอดทีมอังกฤษโอลด์ทราฟฟอร์ดจะสวมใส่เพื่อทำศึกในฤดูกาล 2021-2022 ชุดเหย้าดังกล่าวมีการออกแบบเป็นเสื้อคอกลมโดยเป็นสีแดงที่เน้นเรียบสะอาดตาไม่มีลวดลายอะไรโดยมีแค่คลิปสีขาวบริเวณแขนเสื้อและไหล่ขณะที่กลางอกมีคำว่า Team Viewerซึ่งเป็นสปอนเซอร์คาดอกรายใหม่ที่จะมาแทนที่เชฟโรเลตแกรี่เนวิลยอมรับว่าเป็นคนที่ชื่นชอบชุดเหย้าของสโมสรอันเป็นที่รักทุกชุดแต่สำหรับชุดล่าสุดเจ้าตัวไม่ปลื้มกับการออกแบบและคงผิดหวังมากๆหากภาพนั้นเป็นภาพจริงเพราะมันไม่มีส่วนไหนที่แสดงถึงความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยผมค่อนข้างชอบเสื้อทีมเหย้าของแมนยูไนเต็ดทุกชุดแต่ไม่ใช่ชุดนี้ถ้ามันเป็นชุดเหย้าจริงๆผมออกตัวแรงไปไหมสปอนเซอร์ก็ไม่สวยแขนเสื้อก็ห่วยมองกับเพียงความรู้สึกเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดถึงชุดเหย้าสมัยก่อนเห็นด้วยหรือเปล่าแกรี่เนวิลล์ระบุบิ๊กทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลาลิก้าสเปนตกเป็นข่าวจับตาสถานการณ์ของเบนไวท์แข่งสารพัดประโยชน์ไว้23ที่สามารถลงเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับจากต้นสังกัดไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เบนไวท์ตกเป็นข่าวหนาหูกับอาร์เซนอลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเพื่อนร่วมลีกสูงสุดแดนผู้ดีเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอตแนมฮอตสเปอร์และลิเวอร์พูลรวมไปถึงเรอัลมาดริดได้ร่วมวงจับตาสถานการณ์ของแข้งรายดังกล่าวด้วยเช่นกันตามการรายงานของ Defensa Central สื่อในสเปนโดยคาดการณ์ว่าทัพนกนางนวลจะตั้งราคาเบนไวท์ไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์รายงานล่าสุดระบุว่าไบรตันเพิ่งจะบอกปัดข้อเสนอ40ล้านปอนด์ของอาร์เซนอลไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อรอข้อเสนอที่ดีที่สุดที่จะยื่นให้กับพวกเขาเพื่อคว้าตัวแข้งรายนี้โดยคาดว่าทีมของมิเกลอาร์เตต้าจะยื่นข้อเสนอรอบ2ให้กับเดอะซีเกิลในอนาคตอันใกล้เบนไวท์ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษเพื่อลุยศึกยูโรในนาทีสุดท้ายแทนที่เทรนต์อลิสเดอร์อาโนที่ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องถอนตัวจากทัพสิงโตคำรามเพียงไม่กี่วันก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นเปิด5อันดับนักเตะสปีดเร็วที่สุดในศึกยูโร2020เดนเน่เจมส์เป็นรองแข้งอิตาลีคนเดียวเท่านั้นเลโอนาร์โดสปินาโซล่าแบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลีทำสถิติเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020ด้วยเวลา 33.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่เดนเน่เจมส์ปีกทีมชาติเวลส์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามมาเป็นอันดับ2ที่เวลา 33.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนราฮีมเซอร์ลิงดาวเตะทีมชาติอังกฤษรั้งอันดับ3ที่ 33.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง5อันดับนักเตะสปีดเร็วที่สุดในศึกยูโร2020อันดับ1เลโอนาร์โดสปินาโซราจากอิตาลี 33.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2เดนเน่เจมส์จากเวลส์ 33.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3ราฮีมสเตอร์ลิงอังกฤษ33.1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4บรีนเอมโบโลจากสวิตเซอร์แลนด์ 32.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ5โจวานนี่ดิลอเซนโชจากอิตาลี 32.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง